สวัสดีครับก๊อฟโค้ยฟิตฟาร์มตอนนี้ทำฟาร์มปลาครับก่อนจะมาเป็นฟาร์มเมื่อก่อนทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งครับเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจริงๆแล้วชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วเลี้ยงมาหมดทุกอย่างแล้วฮะเรื่องปลาสวยงามแล้วก็มาจบที่ปลาคาร์ฟเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลยเพราะว่ามองว่ามันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอแต่พอมารู้จักมันจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงและเลี้ยงง่ายกว่าปลาอื่นๆที่เคยเลี้ยงมาก็เลยเริ่มค่อยๆหลงไหลมันเปิดฟาร์มปลาคาร์ฟมาเข้าปีที่4แล้วครับแต่เลี้ยงจริงๆ 6-7 ปีแล้วฮะตอนนั้นน่ะไม่มีใครสนับสนุนเท่าไหร่เพราะผมเคยทำพวกปลาหมอสีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกคนก็เลยมองว่าอาชีพเนี้ยมันจะเลี้ยงเราได้จริงเหรอแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นก๊อฟโค้ยฟิตฟาร์มนะครับตั้งอยู่ถนนเส้นลาดกระบังใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิซอยเดียวกับลาดกระบังเลยเดินทางมาก็ไม่ยากนั่งเครื่องบินมาก็ได้นั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้หรือจะขับรถมาก็ได้ครับอยู่ลาดกระบังซอย7ถ้าเห็นเซเว่นแล้วเห็นข้าวหน้าเป็ดคุณสินแล้วขับผ่านแสดงว่าเลยต้องมายูเทิร์นอีกประมาณกิโลนึงจุดเด่นของที่ฟาร์มนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชิโร่พวกนี้ครับแล้วก็วาไรตี้ส่วนปลาหลักนี่ก็จะมีบ้างครับตอนนี้ที่ฟาร์มเป็นปลานำเข้าทั้งหมดครับ 100% เลยไม่มีปลาที่เกิดในบ้านเราถ้าฟาร์มที่ญี่ปุ่นที่เคยไปมาที่ประทับใจก็คือน่าจะเป็นมารูจูกับมารูสกัดสองฟาร์มนี้ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่มากและอีกอย่างนึงปลาของเขาครับมันเป็นปลาวาไรตี้ที่รูปทรงค่อนข้างที่จะดีมากอาหารซากุระโค้ยนะครับที่เห็นครั้งแรกนะฮะเขาเรียกว่าแพ็กเกจนี่เขาเรียกว่าโมเดิร์นมากเปิดถุงมานี่ยิ่งอลังการกว่ากลิ่นมันหอมหอมได้ใจเลยฮะชอบอาหารแบบนี้เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบพอได้กินอาหารแล้วเนี่ยถ้าอาหารปลามันดีจริงเนี่ยกลิ่นมันต้องหอมเพราะวัตถุดิบมันดีเม็ดเนี่ยที่เราดูเนี่ยคือมันไม่เหมือนอาหารที่เราเคยซื้อใช้ในไทยอาหารที่แบบผลิตในไทยเงี้ยฮะเม็ดมันผิดกันเลยอ่ะเม็ดมันแบบเหมือนมันไม่ได้ผลิตในไทยอย่างเงี้ยตอนให้ปลากินนะครับไม่มีฝุ่นฮะพอโยนลงไปเนี่ยปลาขึ้นมากินไวการที่ลองให้ปลาใหญ่ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะกินช้ากว่าปลาเล็กแต่เม็ดเนี่ยยังคงรูปอยู่ได้ไม่แตกไม่เป็นฝุ่นตั้งแต่ลองให้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับปัญหาเรื่องน้ำขุ่นขี้ฟุ้งพวกนี้ไม่ค่อยมีฮะปลาค่อนข้างที่จะขับถ่ายออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ระบบกรองทำงานได้ดีเวลาล้างกองครับกลิ่นมันจะไม่ค่อยเหม็นอาจจะด้วยเพราะวัตถุดิบที่ดีด้วยฮะตอนปลาขี้ออกมาขี้ของปลาค่อนข้างที่จะตกตะกอนไวทำให้กองของเราเนี่ยดูดขี้ปลาเข้าไปในระบบกองได้ไวขึ้นทำให้น้ำด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยฟุ้งกระจายเท่าไหร่ตั้งแต่ให้ปลากินมานะฮะบอกได้เลยว่าเรื่องผิวปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่ไม่มีเหลืองหรือว่าแย่ลงความล่ำของตัวปลานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับล่ำมากบอกได้เลยว่าจากที่ลองฟังราคาดูแล้วเนี่ยครับคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวนทางกันพอสมควรนิยามสั้นๆของอาหารปลาซากุระโค้ยนะครับถูกและดีครับเยี่ยมมากครับต้องลองใช้